ไปดูเรื่องของภาวะอสังหาริมทรัพย์บ้านเรากันบ้างว่าตอนนี้กำลังซื้อคนไทยเป็นอย่างไรภาวะภาพรวมเป็นอย่างไรมีความท้าทายอะไรกันบ้างนะครับเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของท่านผู้ตรวจการนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดร.วิชัยวิรัตกพันธ์ครับดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามเกี่ยวกับภาพรวมก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราดูราคาที่อยู่อาศัยในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะราคาเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จากปัจจัยอะไรบ้างที่ผลักราคาขึ้นมาคะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของราคาที่อยู่อาศัยนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลาปกตินะฮะที่เศรษฐกิจเนี่ยไปได้เนี่ยเราจะเห็นราคาเนี่ยนะครับของบ้านที่เป็นบ้านแนวราบเนี่ยนะครับคือบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับก็อาจจะมีนะครับการเพิ่มขึ้นโดยแต่ละปีเนี่ยประมาณ 2-5% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 1-2% ต่อปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของรายไตรมาสเนี่ยนะครับบ้านจัดสรรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ละไตรมาสเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์นึงเท่ากับปีนึงเนี่ยรวมๆ 4% ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างห้องชุดนิดหนึ่งเพราะว่าห้องชุดเนี่ยช่วงที่เขาบูมมากๆเนี่ยเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นปีหนึ่งถึง 5-10% เลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันชะลอตัวลงนะฮะมันก็จะเห็น 1-2% ที่เพิ่มขึ้นนะครับค่ะครับดร.ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมงี้เรื่องของบ้านเองใครๆก็อยากได้แต่มันผูกไปกับเรื่องของกำลังซื้อคนไทยกำลังซื้อคนไทยที่รายงานมาตลอดบอกว่ามันลดลงอยากให้ดร.ฉายภาพไปให้เห็นว่ากำลังซื้อคนไทยเป็นอย่างไรในมิติที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ครับคืออย่างแรกเลยเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมก็ไปค้นข้อมูลมาเนี่ยทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์ในส่วนของตัวรายได้ของคนไทยเนี่ยก็พบว่าจริงๆปี2566เนี่ยรายได้คนไทยอยู่ประมาณสักต่อเดือนนะครับอยู่ประมาณสัก22,200นะครับต่อเดือนครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองรายได้22,200อันนี้เนี่ยถามว่าย้อนหลังกลับไปช่วงโควิดเนี่ยรายได้คนไทยเท่าไหร่ประมาณสัก18,000กว่าบาทนะฮะต่อปีมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถามว่าเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากช่วงโควิดจนถึงตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ800บาทแต่ว่าบ้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจากฐานที่ล้านกว่า2ล้านบาทเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 5% แล้วกันนะครับมันก็จะเห็นนะครับว่าเราเห็นบ้านหลังราคาเพิ่มขึ้นในส่วนของปีนึงอ่ะ 50,000 ถึง 100,000 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยรายได้เนี่ยอาจจะโตไม่ทันกับตัวรายจ่ายที่เป็นค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยห่างกันขึ้นเรื่อยๆครับค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เองถ้าเรามอนิเตอร์ต่อในช่วงที่เหลือนะคะภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ปัจจัยบวกลบเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่เคยได้ยินนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ดูเหมือนตลาดจะค่อนข้างแผ่วไปจากกำลังซื้อที่ลดลงหนี้ครัวเรือนด้วยแล้วก็การปล่อยสินเชื่อที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอ๋อครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆเราก็ต้องดูจากตัวเลขที่เป็นจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ครับอันนี้ก็รู้สึกสไลด์ที่ให้ไปเนี่ยก็จะมีตัวเลขโชว์ให้เห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยในปี67เนี่ยในไตรมาส1เนี่ยการโอนกรรมสิทธิ์ในเชิงจำนวนหน่วยเนี่ยลดไป 13.8% จำนวนเงินเนี่ยลดไป 13.4% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในไตรมาส2เนี่ยมันติดลบน้อยลงนะครับติดลบลงแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยก็มีการโอนเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ว Q1 เนี่ยแย่ที่สุดๆนะฮะในรอบ20กว่าไตรมาสย้อนหลังกลับไปนะครับแต่ว่าถามว่ามันแย่อยู่ๆมันแย่เลยไหมไม่เราเห็นตัวเลขติดลบมาตั้งแต่ไตรมาส2ปีที่แล้วนะฮะ year on year ติดลบไปประมาณ 4% กลับมาเป็น 7% เป็น 12% แล้วก็ปีนี Q1 ติดลบไป 13% ครับแต่ตอนนี้พอ Q2 ติดลบเหลือประมาณสัก 4% กว่าอันนี้ก็ต้องว่ามันติดลบน้อยลงแต่ถามว่าติดลบไหมติดลบแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการติดลบอย่างนี้เนี่ยทำให้ภาพรวมเนี่ยในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็ยังเห็นตัวเลขติดลบอยู่ประมาณสัก 10% นะครับถ้าเกิดมองรวมๆ 10% แต่ถามว่าจากที่เหลือจากนี้ไปเนี่ยจะดีขึ้นไหมผมเชื่อว่าในมาตรการของรัฐที่ออกมาในเดือนเมษาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มส่งผลเนี่ยในครึ่งหลังนะครับแล้วก็จะส่งผลในครึ่งหลังที่เป็นไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเยอะขึ้น
แต่ว่ามันจะดึงให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยน่าจะยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยติดลบประมาณสัก 4% นะครับแล้วก็มูลค่าการโอนยังติดลบประมาณสัก 3% เราจะเห็นตัวเลขการโอนสัก 350,000 หน่วยนะครับมูลค่าการโอนประมาณร่วมๆ1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งลดลงกว่านะครับในช่วงพีคๆในหลังจากเราหายโควิดในปี65ครับครับดร.ทีนี้ผมอยากมาดูภาพระยะใกล้กันบ้างด้วยกำลังซื้อที่มีโดยประมาณการบริบทภาพรวมแมคโครอีโคโนมิกที่มีนี้เนี่ยราคาที่อยู่อาศัยแนวโน้มกำลังซื้อกับราคาที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างครับในระยะสั้นอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยบ้านราคาไม่ค่อยเพิ่มนะครับประมาณมันเพิ่มขึ้นปีหนึ่งสักประมาณ 2% นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบ้านมันค่อนข้างนิ่งเพราะว่ามันไม่กล้าขึ้นหรอกครับว่าในบ้านที่มันเพิ่มราคาตอนนี้ผู้ประกอบการก็แอบสอบต้นทุนเนี่ยของตัวเองไประดับหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกงี้นะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือหนี้สินครัวเรือนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้ออันหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยเป็นหนี้ค่อนข้างเยอะนะครับพอเป็นหนี้ค่อนข้างเยอะปุ๊บเนี่ยมันเป็นหนี้หลายทางทั้งบัตรเครดิตทั้งอะไรทุกๆอย่างเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำให้กำลังซื้อของคนเนี่ยอาจจะแผ่วลงนะครับแล้วก็ทำให้เงินที่รายได้เนี่ยแม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยต้องกลับไปจ่ายหนี้มากขึ้นทำให้เงินที่เหลือจะซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องจะลดลงนะครับซึ่งอันนี้พอเวลาเอาไปคำนวณเป็นความสามารถในการกู้ในการผ่อนชำระของธนาคารเนี่ยก็จะทำให้ความสามารถลดลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในปีนี้เราเห็นเลยยอดปล่อยสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสแรกลดไป 20% นะครับ year on year นะครับในไตรมาส2เนี่ยลดไป 10% นะครับซึ่งถึงแม้มันจะลดน้อยลงแต่ว่าก็ยังคงลดนะครับเป็นเพราะว่าภาระหนี้สินและความสามารถนะครับในการปล่อยนะครับอันนี้สินเชื่อเนี่ยให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารต้องระมัดระวังนะครับเพราะไม่อยากเป็น NPL ค่ะแล้วนอกเหนือจากหนี้สินเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมีผลมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าเราบอกว่าโอ้ค่อนข้างสูงเหมือนกันจนทำให้คนหลายคนรู้สึกว่าภาระเยอะเขาก็เลยชะลอการซื้อบ้านใหม่เนี่ยค่ะก็ต้องเรียนนี้ครับว่าอัตราดอกเบี้ยมีผลนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยคาดว่านะครับจะมีคนซื้อเนี่ยเพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับประมาณสักเพื่อการลงทุนอย่างเช่นการปล่อยเช่าหรือว่าการซื้อเป็นสินทรัพย์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณสัก 20-30% นะครับไอ้20-30% ตัวนี้เนี่ยมันก็ตัวที่เป็นอินเซนตัวที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาอยากซื้อเนี่ยคือดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทำให้เห็นครับว่าจริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะชะลอการซื้อไปทำให้ตลาดมันดูซบเซาไปในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการซื้ออยู่จริงเนี่ยก็กระทบเช่นกันก็คือกระทบงวดผ่อนนะครับกระทบในแง่ของวงเงินที่จะกู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้านะครับการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันคงช่วยตรงนี้ได้และที่สำคัญคือช่วยผู้ประกอบการให้มีภาระต้นทุนน้อยแล้วก็สามารถเอาตรงนี้มาลดราคาบ้านได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะต้นทุนดอกเบี้ยถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการด้วยเช่นกันครับดร.ครับมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพูดถึงเรื่องการขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้กับทางด้านคนต่างชาติในรูปแบบของการที่จะไปเช่าที่ดิน99ปีตรงนี้มุมมองของ REIC เนี่ยมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้บ้างครับคือจริงๆแล้วต้องเรียนนะฮะมี2มุมนะฮะมุมแรกก็ต้องบอกว่าจริงๆมองจากมุมคนที่เป็นคนต่างชาติเค้าถ้าอยากจะมาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาเองก็ต้องการความมั่นคงนะครับในการอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยบ้านเราให้เช่า30ปีใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการปล่อยเช่าให้คนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผูกสัญญาเนี่ย30ปีบวก30ปีแล้วบวกอีก30ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นอันนึงที่มันเป็น practice ของคนที่เขาให้เช่าระยะยาวพวกนี้อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าการเช่าในช่วง30ปีแรกกับ30ปีที่2เนี่ยถือว่าสัญญาผูกพันในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอสูง30ปีที่3เนี่ยไม่ผูกพันละอันนี้ถือว่าเป็นแค่เจตนารมณ์ของผู้ที่ให้เช่าผู้ที่เช่าอยากจะเช่าต่อให้อยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าการเช่าเนี้ยเช่ากับบริษัทที่ไม่มั่นคงในช่วงต่อสัญญาเกิดปัญหาแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องถามว่า
การเช่าระยะยาวกี่ปีถึงจะเหมาะสมนะฮะซึ่งในมุมเนี่ยของผมก็คือว่าถ้าควรจะต้องยาวกว่า30ปีเพราะว่าคนต่างชาติที่อยากจะเข้ามานะครับแล้วเราเป็นคนต่างชาติที่เราอยากจะให้เข้ามาด้วยอย่างเช่นพวกดิจิตอลโนแมดหรือว่าคนที่มีลุคดีๆนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาอาจจะต้องการตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้การออฟเฟอร์ในจุดที่ให้ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องที่จะดึงดูดเข้ามาได้นะครับแต่ว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องของทำให้ราคาที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าจะออฟเฟอร์เนี่ยต้องออฟเฟอร์ในพื้นที่ที่จำกัดเพราะว่าคนต่างชาติเองไม่ได้อยากอยู่ทั่วประเทศนะครับเขาในเมืองใหญ่ๆแล้วก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองท่องเที่ยวชลบุรีภูเก็ตต่างๆหรือเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะควบคุมให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ในพื้นที่ที่เราดูแลเขานะฮะให้อยู่ในขอบเขตจำกัดและไปเซกเมนต์บางเซกเมนต์ที่ไม่กระทบต่อกำลังซื้อส่วนใหญ่ของคนไทยอย่างเช่นล้าน20ล้านบาทขึ้นไปนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะตรงจุดกับกลุ่มนี้มากกว่าครับผมค่ะทีนี้ต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบเช่าบ้านมากกว่าซื้อนะคะอาจจะด้วยศักยภาพของรายได้ด้วยกำลังในการผ่อนด้วยนะคะเทรนด์แบบนี้เนี่ยจะกระทบกับตัว developer หรือว่าเราเห็นสัญญาณในด้านของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อผู้ขายยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วต้องเรียนงี้ครับว่ามันมี2มุมเหมือนกันมุมแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาโตมาในลักษณะที่เขาต้องการที่อยู่อาศัยที่ดูเพอร์เฟกต์ดังนั้นเนี่ยการที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่ดูเพอร์เฟกต์เนี่ยมันแพงใช่ไหมครับดังนั้นการเช่าเนี่ยเป็นทางเลือกแรกที่เขาจะมองเพราะว่าเขาเข้ามาปุ๊บอยู่ได้เลยสภาพทุกอย่างดีอันเนี้ยเขาจะแฮปปี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับจากการที่เราสำรวจไอ้ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนนะครับคนที่ซื้อหลักๆเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยที่สนใจจะซื้อเนี่ยนี่เป็นคนกลุ่มที่ไม่เกิน40ปีนะครับประมาณ20 30ถึง40เนี่ยยังเป็นคนกลุ่มที่มีความสนใจซื้อเยอะอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยการที่เขาจะซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการเตรียมเงินนะครับอยู่เก็บได้อย่างว่าในช่วงที่พวกเงินดิจิตอลมันดีๆเนี่ยนะครับพวกบิตคอยน์พวกอะไรที่ดีๆเนี่ยผมเห็นเขาคนอายุน้อยเนี่ยเขาเอาเงินตรงเนี้ยแปลงสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมาเป็นสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมากขึ้นนะเป็นอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมมองว่าเขาอาจจะต้องดูเรื่องรายได้แล้วก็ความที่เขาต้องการเนี่ยมาตรฐานที่อยู่อาศัยค่อนข้างที่จะสูงและดูดีนะครับค่ะได้ค่ะชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิชัยวิรัติกพันธ์นะคะผู้ตรวจการธนาคารการสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะปกติราคาบ้านขยับขึ้น 2-5% อสังหาที่เป็นแนวสูง 5-10% แต่ว่าช่วงนี้แค่ 1-2% เองนะคะพูดง่ายราคาไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะคะส่วนกำลังซื้อคนไทยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเราเลยเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ก็แผ่วนะคะทั้งจำนวนหน่วยแล้วก็จำนวนเงิน 13% ทีเดียวในไตรมาส1ทั้งปีก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักลบ 3-4% นะคะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งจำนวนหน่วยแล้วก็จำนวนเงินหนี้สินดอกเบี้ยนี่แหละเป็นตัวจุดสำคัญนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญต้องตามกันก็คือบ้านของไทยเนี่ยนะคะถ้าอสังหาริมทรัพย์ให้คนต่างชาติมาอยู่ระยะยาวเกิน30ปีก็ต้องควรจำกัดขอบเขตพื้นที่นะคะเฉพาะเมืองสำคัญไม่ใช่ทุกพื้นที่เพราะว่าจะกระทบกับราคาให้ขยับขึ้นแน่นอนนั่นเองฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ